สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอช่วงสัญญากันไว้ว่าจะพาไปเดินเล่นที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งใช่ครับใช่ครับซึ่งที่จริงไม่ได้อยู่ในกทม.ที่เราจะพาไปในวันนี้นะฮะอ่ะจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวบอกใช่ค่ะพบกันในช่วงนี้ครับไทยไทย on tour อยู่ที่ลพบุรีใช่ก็ถ้าใครที่กำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดลพบุรีอยู่แล้วแล้วช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยไปได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเปิดแค่เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะฮะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะเป็นตลาดชุมชนแล้วเนี่ยยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะฮะได้ทั้งช็อปได้ทั้งความรู้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่นี่เป็นไงล่ะตรงนี้ถ่ายรูปได้เลยนะสวยอ่ะใช่ครับผม อ่ะที่นี่คือตลาดชุมชนตำบลโคกตูมนะฮะเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมปีที่แล้วก็คือยังเป็นตลาดใหม่อยู่เลยนะวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อจัดตั้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ของตำบลโคกตูมจังหวัดลพบุรีนะครับโดยที่นี่เนี่ยเขามีวัตถุประสงค์หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับเป็นการขับเคลื่อนพร้อมกับเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนรวมไปถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับเป็นการสร้างรายได้ทำให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถพึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืนนักท่องเที่ยวก็สามารถเดินเลือกซื้อหาสินค้าของชาวบ้านนะครับที่มีทั้งของใช้ของกินของฝากหลายชนิดเลยทีเดียวภายในตลาดเนี่ยก็จะมีการสาธิตทำขนมนะทำอาหารเครื่องดื่มเครื่องปั่นต่างๆเครื่องเล่นต่างๆในยุคสมัยก่อนที่จัดเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนอกจากทางปศุสัตว์เนี่ยก็ยังได้มีการนำแพะนำแกะนำม้านำลามาให้เด็กๆได้สัมผัสความน่ารักของสัตว์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดกันอีกด้วยนะครับใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็คุณนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะสามารถแวะชมนะแหล่งท่องเที่ยวนะในบริเวณที่ใกล้เคียงได้อีกด้วยนะคะอาทิเช่นไปชมฝูงนกยุงกว่า100ตัวค่ะในสวนป่าวัดเวรุวันนะคะหรือว่าวัดจีนแลนั่นเองค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาเลี้ยงตามธรรมชาตินะคะเลี้ยงนกยุงเนาะตามธรรมชาติเลยแล้วก็ซึ่งนกยุงเนี่ยเขาก็จะออกมารำนะคะรำแบบรำแพนโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมด้วยรำแพนคือการกางไอหางข้างหลังออกมาเขาเรียกว่ารำแพนใช่แล้วนะคะแล้วก็ชมเพื่อแบบใครที่อยากจะแบบชมแบบใกล้ชิดถ่ายรูปอันนี้ได้หมดเลยนะคะเพราะว่านกยุงเนี่ยเขาไม่กลัวนะคะเขาก็คือเหมือนเขาคุ้นชินกับคนที่เข้ามาเที่ยว อะไรนี้แล้วนะคะแล้วก็ชมทิวทัศน์บริเวณสันเขื่อนณเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ด้วยนะคะก็เป็นเขื่อนของพ่อนะคะอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมนะคะเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจเลยค่ะครับผมนอกจากนั้นนะคะตลาดชุมชนตำบลโคกตูมนะคะเปิดวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่างที่แบงค์บอกไปนะคะเปิดแค่2วันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 4:00 น.นะคะแล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะของบ้านดินมดแดงนะคะตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะคะท่านใดที่มาบริเวณใกล้เคียงนะคะก็แวะเวียนมาสัมผัสนะคะวิถีชีวิตชาวจังหวัดลพบุรีแบบนี้ได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะใช่ครับที่จริงไปที่นี่ได้สองเด้งเลยนะเร็วๆนี้ที่นั่นก็กำลังจะจัดงานด้วยนะฮะนั่นคืองานสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะฮะเร็วๆนี้จะจัดด้วยเหมือนกันอยู่ในอำเภอเมืองนี่แหละแต่ว่างานพระนารายณ์มหาราชเขามีธีมมีคอนเซปต์นะฮะก็คือเขาเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยใส่ชุดไทยใส่ชุดไทยไปงานใช่ฮะแล้วเนื่องจากงานนั้นอ่ะงานสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยทำให้ทางตัวลพบุรีเองทางการเนี่ยเขารณรงค์เลยนะฮะว่าให้คนไทยให้ชาวลพบุรีแต่งชุดไทยกันตั้งแต่ก่อนเริ่มงานนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยเขามีการเหมือนกับว่าจัดรวมตัวกันออกกำลังกายแต่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเดียวคือป้าๆเนี่ยเขาก็ใส่ชุดไทยมานะแต่งเต็มหน้าเนอร์ในหนาปัดเลยแล้วก็มาออกกำลังกายจริงเหรอจริงๆเฮ้ยอย่างนี้แบบกำลังกำไรอะไรอย่างนี้มันจะเป็นอุปสรรคหรอไม่เป็นไม่เป็นใส่เต็มแล้วไม่ได้ออกมาแบบ100 200นะฮะมากันเป็นพันครับจริงเหรอจริงเรื่องจริงแสดงว่ามันต้องแบบงดงามตระการตามากเลยนะดูอลังการนี่คือยังไม่ถึงงานแต่เขารณรงค์กันแล้วแล้วก็ประชาชนให้การตอบรับดีมากพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีซึ่งงานนี้ผมว่าเดี๋ยวคนไปเที่ยวเยอะมากนะฮะงานสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจัดที่ลพบุรีนี่แหละรู้สึกว่าจะตรง
เขาเรียกตรงสาราว่าการวันถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็เป็นงานใหญ่ของทางจังหวัดเลยก็ว่าได้นะฮะก็ถือว่าไปได้สองเด้งถ้าเกิดว่าใครที่ไปช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยใช่เนาะก็ไปที่นี่ก็ได้นะฮะที่บ้านโคกตูมนะฮะแล้วก็รวมไปถึงที่งานสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ไม่ไกลกันมากเลยใช่ค่ะก็ลองแวะเวียนไปดูนะคะรวมถึงงานของพระนารายณ์นี่ก็เหมือนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยเพราะว่าคือถ้าถามว่าถ้าไม่มีงานแบบนี้เราจะมาแต่งเพื่อแบบไปทำงานแบบปกติทั่วไปมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยงานนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะผมเปรียบเทียบเลยแต่ละชาติเนี่ยเขาจะมีชุดประจำชาติค่ะชาติที่ใส่ชุดตัวเองบ่อยที่สุดแล้วโอกาสอะไรก็ได้ญี่ปุ่นผมเห็นบ่อยกิโมโนนึกออกมั้ยใช่ๆๆใช่แล้วก็ใส่เดินใส่อะไรใส่ของใส่โปรโมทนู่นนี่นั่นอะไรได้หมดเลยตามร้านอาหารก็ใส่ใช่มั้ยบางทีพนักงานเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนใส่แต่ในขณะเดียวกันบ้านเราพอเป็นชุดไทยปุ๊บเนี่ยใส่ไปเดินห้างมั้ยล่ะไม่ได้คนก็จะมันได้แหละที่มันได้ใช่จริงๆมันได้แต่คนก็แบบทำไมอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือถ้าคนส่วนมากไม่คิดแบบนั้นนะก็จะกลายเป็นเรื่องที่ดีนะแต่คนส่วนมากดันแบบเฮ้ยอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าชุดไทยของเรามันอลังการเกินไปอย่างกิโมโนมันไม่ได้อลังการขนาดนั้นนึกออกไหมคือไม่ใช่ว่าชุดเขาแบบดรอปได้เลยนะหมายถึงมันคนละสไตล์ของเรามันมีพร็อพมันมีแบบคาดมีโอ้โหปั๊บ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 มีตุ้มหูตุ้มหูมีทุกอย่างคลุมน้องใส่อยู่ในแบบร้านอาหารหน้าร้านมันก็ใส่ได้แล้วไงแต่ชุดไทยอ่ะลองไปใส่เสิร์ฟตามร้านอาหารสักเที่ยงคืนดิคนวิ่งหนีกันหมดบ้าเลยอยู่มุมครัวอย่างเงี้ยใส่ชุดไทยอ่ะรับอะไรดีคะช็อกดิครับยิ่งถ้าเป็นสีเขียวนะแล้วก็ไปยืนอยู่ใกล้ๆต้นเองต้นกล้วยกล้วยนึกว่าดาวตานีโอ้โหนะมันเลยแบบว่าไม่ค่อยมีโอกาสใส่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานแบบนี้ไปใส่กันได้อยากแต่งเต็มอยากอะไรเนี่ยไปใส่เลยเพราะว่าเขาใส่กันหมดจริงๆนะฮะแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งงานกำลังจะเริ่มต้นวันที่8กุมภาพันธ์นี้เขาเป็นงานที่เขามีการจัดดอกไม้ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าอ๋อใช่ใช่อันนี้ผมทุกวันอันนี้ผมขออภัยว่าไม่แน่ใจว่าเปิดเมื่อไหร่ใช่ไหมไม่ได้ไม่ผมจำชื่องานไม่ได้ถูกไออุ่นรักไออุ่นรักใช่เขาขับผ่านทุกวันเขามีดอกไม้คือเห็นมีการแบบว่ากำลังทำเรื่อยๆใช่แรกๆก็แบบมีโค้งขึ้นอะไรเงี้ยหลังๆก็แบบเริ่มมีดอกไม้มีอะไรแล้วเดี๋ยวถ้าเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวแบงก์ก็จะแวะไปกันพฤหัสนี้นะฮะแล้วตอนนี้ความพร้อมเขาจะ 100% แล้วที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่เปิดให้ใส่ชุดไทยไปเดินเที่ยวงานรณรงค์เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ใส่ชุดไทยไม่เป็นไรใส่ชุดสุภาพก็สามารถไปได้เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าคนใส่ชุดไทยไปงานนี้เยอะเขาจะมีพร็อพก็คือใส่ชุดไทยใช้ร่มที่เป็นเขาเรียกร่มอะไรที่มันแบบดูสมัยก่อนเป็นร่มไม้ร่มไม้ร่มแบบเชียงใหม่อะไรนี้ใช่ไหมใช่เป็นร่มโบราณพิเรียดนิดนิดอะไรอย่างนี้นะฮะก็อาจจะเป็นชุดย้อนยุคเป็นชุดในสมัยรัชกาลที่5ก็ได้เพราะว่างานนี้เนี่ยเขามีพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่5นะฮะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยนะงานมีหลายโซนมาก 3-4 โซนนะไปดูแล้วกันแต่ดอกไม้ผมเชื่อว่าคุณแบงค์เนี่ยเขาไม่พลาดไม่พลาดแน่นอนเพราะว่าเขาต้องไปถ่ายรูปเขาเสนอหน้าแน่ๆแน่นอนค่ะด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ